าแล้วครับมาแล้วครับโหนคลายทุกข์ในภาครวยขั้นเทพครับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์ชัดชัยผาสุขธรรมพร้อมกับอาจารย์ป้อมบุรพาครับกราบสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับวันนี้น่าคุณเหมือนเพิ่งเคยเจอเมื่อวานเนี่ยเราไปในสายขมังเวทครับขมังเวทเมื่อวานโหแบบว่าเทวาภิเษกและพุทธาภิเษกที่ไหนนะขออีกรอบนี้วัดอะไรวัดเสนานิมิตเสนานิมิตจังหวัดอยุธยาจังหวัดอยุธยาเราไปกันมาเมื่อวาน2วันไปร่วมกับอาจารย์ประกายโอ้โหนี่คือแกนนำเลยแกนนำเลยแกนนำพาไปนี่เลยทำบุญทั้งทำบุญแล้วก็ในเรื่องของการบวงสรวงเพราะว่าอาจารย์ท่านเชิญเราไปนั่งปลกนั่งปลกเราถือว่าพอดีเขาเรียกอะไรนะมีกระแสจิตที่พร้อมที่มั่นคงอาจารย์ได้เชิญไปนั่งปลกด้วยใช่ครับอาจารย์อย่างเป็นทางการใช่ขึ้นไปที่อย่างเป็นทางการในวันนั้นครับอาจารย์ครับนะฮะไม่ใช่วันนั้นคือเมื่อวานก็มีพิธีชุบสังชุบสังเฮ้ยมันเป็นยังไงชื่อคุ้นๆมากเลยนี่ครับอาจารย์ครับเพราะว่าผมก็ได้คุยกับคุณวันชัยนะฮะสุพรรณนะฮะสุพรรณเป็นช่างภาพใช่ไหมโอ้ยไม่ใช่เป็นอะไรเป็นเซียนพระอ๋อเซียนพระโอ้ยเขาท่านนิวเก่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในสายเคล็ดลับต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้คุยกันนะฮะกับเรื่องของสังชุบสังตำนานสังตำนานสังเลยเนี่ยฮะอยากให้ท่านผู้ชมนะฮะติดตามในรายการของคืนนี้มีเรื่องเล่าโอ้โหอาจารย์ครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นสังแบบไหนๆอาจารย์เคยได้ยินไหมว่าสังอ่ะไอราคา20กว่าล้าน30ล้านนั่นน่ะดิไม่เคยได้ยินเลยโอ้โหต้องมาติดตามอาจารย์เคยไปเดินเห็นแล้วตัวละประมาณ10,000กว่าบาทก็แพงแล้วนะแพงแล้วนะอาจารย์นี่30ล้าน20ล้านเลยนะอาจารย์น่ะเราจะดูว่าลักษณะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนี่คืนนี้มีเรื่องเล่าเท่าที่ผมจับใจความได้คือมันจะอันนั้นใช่มั้ยตัวเวียนซ้ายกับเวียนขวาเวียนก็ใช่เค้าเรียกว่าเวียนป่ะเวียนซ้ายเวียนขวาวางไว้เมื่อนะที่จับใจความคร่าวๆได้ครับอาจารย์รายการจริงก็เดี๋ยวเราต้องไปดูในคืนนี้มีเรื่องเล่าของจริงแล้วเนี่ยพอเนี่ยเห็นมาเนี่ยอาจารย์ก็โดนน้ำสั่งให้และเป็นในมหาพุทธาภิเษกนะนะอาจารย์ไม่ใช่พุทธาภิเษกเดียวนะมหาพุทธาภิเษกมหาเนี่ยแปลว่าใหญ่ใหญ่แล้วครับอาจารย์หอยว่าเลยหอยเพียบเลยนี่ค่ะครับอาจารย์ครับนี่ไงนี่คือส่วนหนึ่งนะฮะนี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นพิธีสังก็คือชุบสังครับอาจารย์ใช่ครับอาจารย์ฮะชุบสังนี่คือ12ปีมีครั้งหนึ่ง12ปีมีครั้งอาจารย์ไม่ได้มีกันบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ย12มีปีมีครั้งเนี่ยใช่ครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เชิญไปพิเศษทั้งนั้นเลยพิเศษหมดเลยพิเศษแล้วก็เป็นพิธีใหญ่แบบมโหฬารเลยเพราะว่ารถติดตั้งแต่ปากซอยโรงแรมเต็มหมดเลยโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากครับอาจารย์พระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์แต่ละองค์ท่านดังๆนั้นเลยพระเกจิอาจารย์ทั้งนั้นเลยครับอาจารย์ฮะและเราเนี่ยนะฮะอาจารย์ก็ได้ร่วมกับพระเกจิอาจารย์เลยนะอาจารย์โอ้โหได้นั่งบอกว่านั่งข้างๆเลยครับอาจารย์ได้ก็เรียกว่าท่านเนี่ยจะใช้เชิญเราไปเลยหลวงพ่อนี่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่หมุนครับอาจารย์ฮะเอ้ยนี่ไงครับอาจารย์ทนายอะไรนะเรียกชื่อทนายที่เป็นหัวหน้าครับอาจารย์ฮะนี่ไงผมถึงจะบอกว่างานเนี่ยพิเศษจริงๆครับอาจารย์ฮะนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับนะฮะบวงสรวงเนี่ยนะอาจารย์ในฝ่ายของคารวาสเนี่ยก็เขาเรียกว่านอกจากเราแล้วนะอาจารย์นะนอกจากเราแล้วก็ยิ่งมีคนที่พิเศษอีกมากๆเลยโอ้ยังมาซุ้มจองขมังเวทจองขมังเวทนั่งกันไม่ยอมลุกเลยยังจบเลยโอ้ยอาจารย์แน่นเข้มแข็งพลังสุดยอดมากครับอาจารย์น่ะแล้วอาจารย์เนี่ยตัวของอาจารย์เองอ่ะในฐานะที่ว่าเปิดตาที่3เห็นเทวดาด้วยเอาเห็นตั้งแต่ตอนที่เขาอัญเชิญเขาเรียกชุมนุมเทวดาโอ้โหมาเป็นลำแสงเลยวิ่งมาเป็นเส้นๆเลยวิ่งมาผมแบบนั้นแบบเราไม่มีกล้องจับภาพได้นะครับอาจารย์อยากจะจับภาพให้เห็นแล้วที่เรามีฤาษีด้วยฤาษีตัวจริงๆเลยนี่ไงนะฮะฤาษีตัวจริงๆเลยครับอาจารย์ฮะพอท่านก็จะเห็นเรานั่งอยู่ร่วมกันเรียกได้ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพลังที่มหาศาลและอาจารย์คิดดูสินี่ๆๆมาแล้วนี่แหละครับอาจารย์ครับนะฮะอันเนี้ยดูเข้มขลังเข้มแข็งครับอาจารย์ผมเนี่ยนะฮะก็คือว่าก็ศึกษาในสิ่งที่เรียกว่าเป็นขมังเวทนะฮะอาจารย์โดยที่ท่านผู้ชมเนี่ยไม่รู้หรอกอาจารย์อย่างนี้เลยครับอาจารย์ครับก็คือเราไม่ยังไม่ได้โชว์อะไรเยอะไม่ได้ไปโชว์ครับอาจารย์พอคนที่ยีรู้จักเราเขาจะรู้ว่าเราอยู่ในสายนี้เราอยู่ในสายนี้นะฮะอาจารย์ครับนะฮะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยคือเรียกว่ามืดฟ้าตามูจริงๆสำหรับในสิ่งที่เรียกว่านะฮะอาจารย์หลวงพี่แจ้อันนี้หลวงพี่แจ้อันนี้หลวงพี่ดังช่วงของการแถลงข่าวแถลงข่าวนะฮะแล้วท่านอาจารย์ประกายด้านขวานี่ก็จะเป็นอาจารย์ประกาย
นะครับอ่าฮะด้านหลังพวกหัวขาท่านก็เป็นเล่นถั่วและคุณถั่วและนะฮะคุณถั่วและนี่คือดร.อาจารย์ประกายนะครับณสงขลานะครับก็คือว่าเป็นประธานในฝ่ายของคฤหัสถ์เลยครับอาจารย์ฮะเป็นประธานของฝ่ายคฤหัสถ์เพราะจริงๆแล้วโอ้โหท่านเองมีงานดีๆเยอะเยอะครับเพราะงานนี้มีทั้งคฤหัสถ์มีทั้งพระเลยทั้งสวดทั้งเทวาพิเศษพุทธาพิเศษเลยครับอาจารย์แต่ฝ่ายทรงสวดส่งก็เป็นพุทธาพิเศษของพี่แจ้ด้านอาจารย์บัญชัยด้านหลังที่อาจารย์บัญชัยนะฮะที่ใส่เสื้อสีฟ้านะฮะอาจารย์ครับนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามในรายการคืนนี้มีเรื่องเล่ากันนะฮะในตำนานของฝังนะฮะว่าแบบไหนที่เรียกว่า200 300ล้านเลยครับอาจารย์นะครับอาจารย์ครับนี่คือในส่วนที่เราได้ไปร่วมพิธีที่เรียกว่ามหาเวทคนจริงๆบวงสรวงสายมหาเวทจากมหาเวทกันอันนี้คือการเราเทียนใช้ทำน้ำมนต์ทำน้ำมนต์นะโดยอาจารย์ท่านอาจารย์ประกายโดยท่านอาจารย์ประกายซึ่งในพิธีงานเนี่ยยังมีงานก็เรียกว่าเป็นบูชาครูด้วยนะอาจารย์ในช่วงเย็นพานครูครับอันนี้คือพานครูนะครับช่วงเย็นนี่ครับนะฮะว่ากิจกรรมแน่นมากแน่นมาก2วันนี้แน่นมากเลยแน่นครับอาจารย์แต่ว่าของเราเนี่ยพอได้เขาเรียกว่ากระแสสินเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็กลับเลยกลับเพราะเราเดินทางไกลครับอาจารย์ฮะเพราะว่าในช่วงเย็นเนี่ยเรามีงานต่อกันอย่างนี้ครับอาจารย์ครับก็เลยก็ต้องปล่อยพิธีไปพอดีคาราวาจบแค่ตอนนี้ที่เหลือเขาเป็นลูกศิษย์ลูกหานั่งคุยกับอาจารย์กันก็ไม่เกี่ยวกับเราแล้วครับอาจารย์แต่ในวันงานหลังจากงานไปแล้วเนี่ยโอ้โหอาจารย์เราก็ได้ไปถ่ายรายการคืนนี้มีเรื่องเล่ากันต่อได้ซึ่งเดี๋ยวเราเล่าประสบการณ์กันครับอาจารย์น่ากลัวสถานที่ถ่ายตรงไหนโอ้อาจารย์ตรงนี้เลยครับอาจารย์นะฮะก็คือเป็นสถานที่วัดแห่งหนึ่งครับอาจารย์ครับยังไงเดี๋ยวต้องตามนะฮะแล้วก็วิชานะฮะเรียกวิชาล้อมตัวล้อมตัวเดี๋ยวว่าวิชาล้อมตัวเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวติดตามกันครับนะฮะแต่ตอนนี้เอาเรื่องนี้ก่อนครับอาจารย์มานะแต่นะฮะบอกข่าวไม่ค่อยดีหน่อยอะไรอ่ะก็คือว่าไอเราจะตัดไอช่วงของอันนี้ออกไปตัวกระป๋องเพราะว่าเวลาเรามันสั้นลงเพราะอยากให้เนื้อหาอะไรมันกระชับมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อข่าวเนื้ออะไรอย่างงี้นะฮะอาจารย์ไม่งั้นทางบ้านเราโทรมาจะไม่ได้คุยเลยเพราะเวลาหมดหมดก่อนก็เลยเอาตรงนี้ทิ้งไปก่อนเอาทิ้งไปก่อนเดี๋ยววันหน้าเขาจะยืดเราเป็น2ชั่วโมงแล้วค่อยใส่ใหม่2ชั่วโมงที่ไหน5ชั่วโมงเขาบอกว่าเนี่ยทางโปรดิวเซอร์บอกให้5ชั่วโมงเลยครับอาจารย์อย่างงี้ไงเราหมอกอัตรรถก็เกินไปอย่างเงี้ยเอาท่านผู้ชมครับมาในเรื่องของฝึกชิงดวงดาวเจ้าราศีครับอาจารย์ในเอาเรื่องของการงานก่อนนะอาจารย์การงานพุ่งแรงแซงทุกโค้งพุ่งแรงแซงทุกโค้งนะครับนะฮะผมให้3ราศีด้วยกันครับนะฮะราศีแรกครับได้แก่ราศีเมษครับราศีที่2ครับในราศีกันครับราศีที่3ครับในราศีตุลครับครับ3ราศีนะครับการงานรุ่งพุ่งแรงแซงทุกโค้งครับที่เข้ารอบจาก12ราศีเหลือคัดเหลือ3ราศีคือเมษกันและตุลอ่ะเรามาดูกันแต่ละราศีดียังไงกันเป็นยังไงบ้างอาจารย์ราศีเมษครับท่านที่ทำธุรกิจหรืองานประจำเกี่ยวกับข้องกับต่างประเทศนะหรือว่าปีชาวต่างชาติเป็นลูกน้องหรือไขว้งานกับต่างชาติมีอะไรงานต่างชาติอะไรก็ได้ที่กินมีต่างชาติเข้าไปเกี่ยวข้องนะจะได้รับข่าวดีนะรับข่าวดีด้วยเรื่องของงานและอีกอย่างนึงคือผลตอบแทนที่เข้ามาช่วงนี้จะได้สูงด้วยฉะนั้นถ้าใครดิวงานกับต่างชาติต่างประเทศอะไรเนี้ยเตรียมเลยว่าผลตอบแทนช่วงนี้สูงแน่ดังนั้นคือท่านที่เกิดราศีเนี้ยถ้ามีโครงการที่อะไรเกี่ยวกับประเทศเกี่ยวกับต่างประเทศหรือว่ามีรุ่นน้องต่างประเทศนะหรือเส้นสายกับต่างประเทศอะไรก็ได้ที่มันมีต่างชาติต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องครับอาจารย์เตรียมเลยเตรียมรับมือเลยจะได้ผลดีเป็นเขาเรียกว่าผลลัพธ์ที่ดีออกมาข่าวดีได้ทั้งงานทั้งเงินเลยเออเหรอทั้งงานทั้งเงินเลยต่างประเทศเหรออาจารย์เกี่ยวกับต่างชาติเลยโอ้ครับอาจารย์ไม่เกี่ยวไม่อันนี้ไม่เกี่ยวกับหุ้นหรือหวยนะเกี่ยวไหมก็ได้หมดสมมติว่าใครทำอยู่ก็ได้แล้วแต่ได้หมดบางคนเล่นหวยต่างชาติอยู่ก็ได้ได้ใช่ไหมถ้าเป็นเงินออนไลน์ได้ไหมเงินออนไลน์ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เขาเรียกว่าต่างชาติเนี่ยต่างชาติในภาษาโหดนี่เขาเรียกว่าบอลนะมันคือออนไลน์อันเดียวกันโอ้เข้าใจเลยมันคือดาวเดียวกันดาวต่างชาติดาวความตายมอนะเนี่ยคือเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันใช่โอ้ครับดีครับก็เตรียมเลยราศีเมษเตรียมรับทรัพย์เลยครับทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเงินเลยเอาครับอาจารย์ครับราศีต่อไปครับต
ต่อไปครับราศีกันครับกันนะคนราศีกันช่วงนี้จะรับข่าวเกี่ยวกับข่าวงานใหม่ๆที่รออยู่นะบางคนก็สมัครงานใหม่หรือบางคนรอย้ายตำแหน่งใหม่บางคนย้ายบ้านใหม่หรืออะไรที่มันใหม่ๆนะหรือแม้กระทั่งปรับรีวิวตำแหน่งขึ้นใหม่ก็รอก็ได้เลยช่วงนี้คนราศีกันมีโอกาสที่จะได้รับเลื่อนตำแหน่งใหม่ในที่เดิมหรืออาจจะที่ใหม่ก็ได้แต่ถ้าคนที่อยู่ที่เดิมอยู่แล้วเปลี่ยนเลเวลจากลูกน้องเขาเป็นหัวหน้าจากรองหัวหน้าขึ้นเป็นหัวหน้าอะไรเงี้ยไม่หมดเลยมันจะได้ถ้าคนที่ทำงานชิดเก่าในโอกาสเหตุการณ์ชัดเจนมากหรอขึ้นในที่เก่าสูงขึ้นหรอหรือว่าคนที่กำลังรองานใหม่ก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันมีกันเนี่ยคือเตรียมข่าวเลยเตรียมรอรับข่าวเลยข่าวดีจะมาภายในวันสองวันนี้ยกเว้นเมียใหม่ไม่ได้ อันนี้เกี่ยวเรื่องงานไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะอาจารย์นะงั้นใครที่ราศีกันก็รอดูแล้วกันแล้วอีกอย่างข้อดีคือเงินที่ได้รับคือมันได้เยอะขึ้นด้วยเฮ้ยอาจารย์ช่วงนี้มันทั้งการงานการเงินดีทั้งเมษทั้งกันเลยครับช่วงนี้โอ้สุดยอดอาจารย์เฮ้ยถ้าใครกันก็เตรียมเลยเอ้ามาอาจารย์ฉันไปไล่ย้ายราศีอยู่กันอยู่กันแล้วไม่มีอันดับของอีกเลยเนี่ยเสาอันดับเนี่ยอาจารย์เอ้าครับอาจารย์ราศีต่อไปครับอาจารย์ครับต่อไปครับตุลครับตุลครับอาจารย์ตุลช่วงนี้งานจะโดดเด่นมากเป็นที่ยอมรับของสังคมและเพื่อนฝูงเลยครับอาจารย์ใครที่เป็นราศีตุลเนี่ยเอางานเนี่ยไปเสนอในกับลูกค้าหรือว่ารีวิวให้เพื่อนดูแปะปรึกษาเพื่อนอะไรพวกนี้เพื่อนจะบอกเฮ้ยโปรเจกต์ของนายแจ๋วว่าแม่งดีว่ะน่าสนนะและอย่างนึงถ้านำผลงานนี้เอาไปเขาเรียกว่าเอาไปทำเป็นเรื่องเป็นราวก็อาจจะได้เงินค่าตอบแทนสูงด้วยเหมาะกับการเริ่มราศีตุลนะเหมาะกับการเริ่มต้นกิจการใหม่ๆนะงานอะไรที่เป็นใหม่ๆบิ้วลืมไปเลยหรือบางคนที่เป็นงานเก่าค้างไว้ก็ทำได้ อย่างเช่นงานเนี่ยทำแล้วครึ่งทางแล้วหยุดไว้ก่อนก็กลับไปสานงานเสร็จเอามาบิ้วใหม่ได้มันก็มีโอกาสที่จบได้นะเอางานเก่ามาทำให้มันสมบูรณ์นะโอ้โหสุดยอดงั้นตัวนี้มันก็ได้ทั้งเรื่องของการยอมรับจากสิ่งจากโซเชียลพวกนี้แหละเพราะส่วนใหญ่ตอนนี้เพื่อนทุกคนอยู่ในโซเชียลหมดถูกไหมใช่อย่างผมเมื่อเดือนที่แล้วมีอยู่ 5,000 คนตอนนี้มี 13,000 เฮ้ยอาจารย์มันมาจากไหนกันหรอในเฟซบุ๊กอ๋ออาจารย์แล้วมันก็มาก็คล้ายๆผมก็ตุนเนี่ยผมตุนเนี่ยเห็นไหมก็ได้รับการรีวิวจากคนเยอะวันๆนี่มีคนมากดขอเป็นเพื่อนวันละเกือบ 2-300 คนเลยจริงเหรออาจารย์วันนึงหรอวันต่อวันต่อวันเลยครับอาจารย์ก็ไม่ต้องมาหากินอะไรโดดเดียวมันไม่ได้ตังค์อะไรเลยพวกเอาเหรอโอเคอาจารย์จบแล้ว3ราศีป่ะคราวนี้ป่ะอาจารย์จะต้องถึงเวลาฟันดวงแล้วฟันดวงกันเลยอาจารย์ฟันดวงกันมาว่ามาว่าผมนะฮะตอนนี้เนี่ยอย่างราศีเนี่ยราศีเมษนะครับราศีเมษราศีเมษเนี่ยแม่ก็ไปใกล้เฉพาะคนที่นะมีหัวการค้าคือต่างแดนถูกไหมฮะอาจารย์มีหัวใหม่ๆกับต่างแดนแม่แต่ราศีเมษเนี่ยมันก็นะมีหลายวัยมีหลายกลุ่มอาชีพนะฮะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอตัดก่อนเดี๋ยวเราจะพูดตัดทิ้งไม่ได้นะอันนี้ที่ผมยังไม่รู้ว่าคำตอบคืออะไรก็อย่าลืมนะตอนนี้ต่างชาติเมืองไทยเราเยอะนะไปตามร้านอาหารอะไรพม่าเต็มเลยต่างชาติเยอะเออนะเราไปคิดถึงฝรั่งใช่ไหมเออไม่ใช่เดี๋ยวอาจารย์บ้านเราลูกจ้างก็เยอะถูกไหมที่บอกว่าอย่าตัดทิ้งไม่ได้นะยังไม่รู้อันนี้ก็ถือว่าถ้าเราก็ต้องดูในอันดับหนึ่งอาจารย์อันดับหนึ่งอาจารย์ส่วนในราศีของตุลเราไม่รู้ไงว่าเริ่มใหม่แล้วเนี่ยดีเนี่ยคือดีเรื่องงานแต่เรื่องเงินยังไม่รู้ไงไม่บอกอันนี้คือได้รับการยอมรับได้ลงได้การยอมรับนะฮะอาจารย์แต่ราศีที่น่าสนใจครับอาจารย์ครับในราศีกันครับอาจารย์ครับน่าสนใจครับเพราะว่าเขาจะได้รับข่าวดีไม่ว่าจะเรื่องของงานใหม่สิ่งใหม่นะฮะมีเหตุมีผลแล้วก็เงินก็โอเคนะฮะอาจารย์สำหรับในลูกทางทำเงินใหม่ครับอาจารย์ถึงเราไม่ทิ้งของเดิมแต่ลูกทางใหม่มันก็เสริมได้นะฮะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชียร์ราศีกันครับอาจารย์ครับโอเคเรามาดูกันเปิดศึกการงานรุ่งพุ่งแรงแซงทุกโค้งราศีที่เป็นที่หนึ่งคือว้ามาเลยคือมากันครับราศีกันถูกแล้วเพราะว่ากันกับเมษเนี่ยมันสองอันนี้เบียดกันอยู่แต่ต่างกันตรงที่อาจารย์ฉัตรพูดเมื่อกี้แหละคือราศีกันเนี่ยทำด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองแต่ว่าราศีเมษเนี่ยติดที่ว่าต้องมีต่างชาติต่างชาติเข้ามาช่วยหรืออาจจะทำเองไม่ได้คือต้องพึ่งเขาอะแต่ถามว่าดีไหมก็ดีอยู่แต่แค่ว่ามันไม่จบด้วยตัวเองใช่การเนี่ยมันจบด้วยตัวเองได้เลยนี่ไงมันน่าสนใจตรงนี้แหละอาจารย์กันเนี่ย
ทำด้วยตัวเองแล้วไม่ต้องหวังพึ่งใครไม่ต้องรอคือเริ่มได้เลยทั้งงานเก่างานใหม่งานที่จะเข้าขึ้นมารอและผลตอบแทนก็มากขึ้นด้วยจบที่ตัวเองได้งั้นนี่ไงสรุปก็คือกันครับกันใช่ไหมอาจารย์โอเคอาจารย์ครับมีสายเข้าพอดีพอดีเลยอาจารย์อาจารย์ครับเอาสวัสดีครับคุณพงษ์พันธ์สวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ป้ามาจันกระจายพงพันธ์ไหนคุณป้าพันป้าพันมาโชว์พงพันไหนล่ะป้าพันคิดถึงจังเลยมันไม่ค่อยเห็นมันนานๆเห็นหน้าหลอดทั้งคู่เลยเนาะไปไหนเป็นมาล่ะมันจะไปไหนหรอกโทรหาทุกวันเหมือนกันแหละโอ้ยป้าพันหายไปยาวมากเลยหลายเดือนเลยอาจารย์จัดใจอกหักรักคุณจะไม่บอกว่าโทรเรื่องรับคุยกันสองคนพอเอ้ยอาจารย์เช็คดวงให้หน่อยที่เมื่อคืนในฝันไม่ได้จับปลาหลดปลาช่อนกุ้งจะได้รางวัลไหมถูกรางวัลที่5มาแล้วคุยโอ้โหมาทับโถมอีกถูกรางวัลที่5ไปแล้วอ่ะเอานะอันนั้นที่ป้าพันถามกันนะก็คือจับปลาแล้วปลาช่อนใช่ไหมปลาช่อนปลาโหลดแต่ปลาโหลดที่ปลากันแหลมๆอ่ะเลขเมื่อคืนเนี่ยป้าพันติดไว้เลย8กับ4นะแต่ว่าถามว่าจะมีโชคมีลาภไหมมีโชคไปรับเนี่ยป้าพันธ์ประสูติวันที่5ไปแล้วใช่ไหมถ้างั้นอันนี้ยังไม่มีครับวันที่1เดือนที่แล้วน่ะนั่นแหละก็คือถามว่ามีโชคมีลาภไหมยังไม่มีโชคครับมันจะได้เรื่องมีคนเพื่อนเก่ามาหาอ๋อเหรอเพื่อนเก่ามาหาใช่ฮะเพื่อนเก่ามาหาหรือว่าอาจจะได้โชคจากเพื่อนเก่าเมียป่ะป้าพันธ์หลานมันยืมตังค์ไป 27,000 เนี่ยมันจะได้คืนไหมยังไม่ได้คืนครับเพราะว่าตำแหน่งเวลาที่เช็คแล้วมันตกวินาศยังไม่ได้คืนป้าต้องรออีกระยะนึงอ่าฮะป้านะก็นี่มันจะมีเรื่องของลูกหลานอะไรเข้ามาหาเนี่ยแหละวันนั้นไม่เพื่อนเก่าก็ลูกหลานเนี่ยเข้ามาหาแล้วก็อันนี้แหละน่าจะเรื่องนี้แหละเรื่องสไตล์ของป้าอาจจะมาบอกข่าวว่าป้าคะขอขยับไปอีกเดือนนึงนะคะยังไม่ได้นะป้ามีเมตตาเยอะแหละให้ซื้อไว้9ใบนะถือ2งวดติดกันเนี่ยโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเรื่องนี้ป้าเราติด8กับ4ด้วยนะเพราะว่าในเลขของป้ามันออกที่8กับ4ด้วยป้าดูราศีให้ป้าหน่อยดิราศีอะไรป้าเกิดวันอะไรอ่ะวันจันทร์วันจันทร์เดือน7เดือน7พ.ศ. 2497วันที่7จ้ะป้าจ้าเดือน7เป็นเดือนอะไรกรกฎาคมกรกฎาป้าเกิดกรกฎาคมใช่ไหมป้าพุทธภาคมมิถุนาฮะมิถุนาเหรอมิถุนาป้าเกิดกี่โมงป้ารู้เวลาป่ะเกิดประมาณ6โมงมั้งเห็นพ่อเขาบอก6โมงเช้าใช่ไหมเขามายึดลงสีพอดี6โมงเช้าใช่ป่ะย่าอ๋อป้าราศีพฤษภครับราศีพฤษภครับป้าราศีพฤษภนะป้านะจ้าราศีพฤษภก็แล้วเนี่ยปีหน้าก็70แล้วเนี่ยอาจารย์คิดถึงหน้าดูเลยเนี่ยเพิ่งเจอโอ้ยังไม่เจอป้าทีไม่เห็นหน้ากันเลยป้าเนี่ยช่อง69รับไม่ได้มารับได้ช่อง75เนี่ยอ๋อขยายช่องแล้วป้าตอนนี้นี่ไงมันป้ามาช่องติดหน้าแล้วอาจารย์จัดใจทุกวันแหละสงสารนะว่าโอ้ยอย่าไปพูดตอนนี้เขาอกหักรักคนตดเบิร์นใช่ไหมอย่าไปพูดอาจารย์จัดใจว่าอกหักคนรักอย่าไปพูดนอนไม่หลับเลยแอบลูกกันทั้งประเทศแล้วตอนนี้อย่าไปพูดคาดอาจารย์ก็ไม่เอาอีกคาดเดี๋ยวนี้เลยคาดเดี๋ยวนี้ประพันธ์เอาอย่างนี้แหละป้าลูกกันทั้งประเทศแล้วตอนนี้คันตาต้วนขึ้นแล้วเนี่ยป้าอาจารย์ป้อมหลอกกว่าเก่าเนี่ยจริงป่าวป้าโอ้โหช่างแต่งไอ้อย่างไรช่างแต่งหน้าก็แต่งดีไปใส่ในคำเกาหลีมาหน่อยป้าอาจารย์ป้อมอะครับป้ามีอะไรเพิ่มเติมไหมป้าพานมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีซื้อลอตเตอรี่ไว้9ใบแล้วนะวันเนี้ยเหรอโหซื้อทุ่มทีเยอะเลยนะเนี่ยป้าแล้วบอกมันถูก2งวดติดกันไงรางวัลที่5แล้วก็72 7230ถูก4ใบ5ใบอ่าฮะโอ้โหเยอะเลยนะเอาป้าขอให้ร่ำรวยนะป้านะแล้วตอนนี้ลุงเป็นยังไงบ้างล่ะถ้าป้าถูกรางวัลที่1เนี่ยโทรหาอาจารย์จัดใจอาจารย์ป้อมมาเลยนะเนี่ยส่งค่ารถเป็นแสนเลยไอ้ยาโอ้โหเป็นแสนด้วยเอารางวัลที่5นี้ก็ไปได้ได้เลยป้าซื้อตั๋วเครื่องบินไปกับเพื่อนแล้วกันไปเลย
ป้าฝันว่าเขาประชุมกันอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเขาลงมติแล้วให้รางวัลที่ห้ามาใช้แก้ขัดก่อนแล้ววันหลักล้านเขาคุยกันอยู่เขาจะให้โอ้โหแหมมีอย่างนี้ด้วยนะมีมติมีประชุมด้วยแหมสงสัยดูประชุมนายกกันเยอะกันไปโอ้โหสภาสวรรค์ไปให้เนี่ยหน่อไม้ก็ต้มใส่ห้องฟิตไว้เนี่ยจ้าหรอโอ้ได้ได้ได้ป้านะฮะกราบขอบพระคุณนะป้าป้าพันธ์นะครับคิดถึงนะครับคิดถึงกันครับป้านะจ้าจ้าป้าพันธ์กราบสวัสดีครับนะฮะเอาอาจารย์ครับเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่อย่างนี้แล้วก็อาจารย์เป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้คุยป้าพันธ์มาหลายเดือนมากแล้วห้าเดือนมั้งประมาณนี้ครับอาจารย์เพราะว่าเราย้ายช่องเดิม69ก็หลายเดือนอยู่เพราะว่าป้าพันธ์ก็ไม่จูไม่ได้สำหรับช่อง69ตอนนี้มาช่อง75แล้วโอ้โหทีนี้จะนำเมืองเลยแหละนะฮะเอ้าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพักเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาพบกันนะในสีสันของโหนคลายทุกข์ครับยิ่งใหญ่วิจิตรอลังการกับทัวร์ทอมทริปพิเศษบนแม่น้ำของแผ่นดินสถานีวิทยุโทรทัศน์ MVTV รายการบ้านโหราศาสตร์พาคุณผู้ชมตามรอยวิจิตรเส้นทางสายศรัทธาณลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาดินเนอร์สุดหรูบนเรือไวออคิดริเวอร์ครูซโดยอาจารย์มุ้ยหมอดูหูทิพย์โหราจารย์ชื่อดังของประเทศไทยในวันพฤหัสบดีที่10สิงหาคม2566ช่วงเช้าขึ้นสูงสู่ศรัทธาบนพระมหาเจดีย์ณวัดสเกตรวมห่มผ้าพระเจดีย์บูชาพระอัฏฐารสมีกินมีใช้ไม่ขาดมือสักการะพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหลวงพ่อทองคำแห่งวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเพื่อความเป็นสิริมงคลสักการะพระพุทธทศพลญาณพระประธานเพื่อการงานที่มั่นคงเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินด้วยการสักการะหลวงพ่อทองคำอันศักดิ์สิทธิ์บูชาพระแสนเชียงแตงรับน้ำมนต์จากบ่อน้ำศักดิ์พิชิตชัยชนะให้แคล้วคลาดปลอดภัยณวัดหงรัตนารามราชวรวิหารห่มผ้าพระปางวัดอรุณศาสนสถานล้ำค่างดงามด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมสักการะพระพุทธันมิสราชโลกธาตุดิโลกพระประธานและบูชาพญายักษ์แห่งวัดแจ้งยามเย็นล่องเรือไวออคิดลิเวอร์ครูซชมความสวยงามแสงสีริมฝั่งเจ้าพยาพร้อมดินเนอร์กับอาหารเลิศรสปิดท้ายด้วยงานมหามงคลร่วมพิธีบวงสรวงร่วมถวายพระพรกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกับทริปสุดพิเศษแบบนี้เพียงท่านละ 3,500 บาทมีรถรับส่งจากสวนลุมไนบาซ่ารัชดาพิเศษสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์099415 3926มาแล้วครับมาแล้วครับโหนคลายทุกข์ในภาครวยขั้นเทพครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราเอาเรื่องนี้ก่อนไหมได้เอาเรื่องของวิชาการก่อนเอาวิชาการก่อนนะฮะเอาตรงนี้จบแล้วเนี่ยเดี๋ยวว่ายังมีสายทางบ้านอีกเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าอีกอาจารย์เดี๋ยวเรืออะไรยังไม่เรือก็ยังไม่พูดเลยเดี๋ยวเรือจะหายไปเดี๋ยวไปนะครับว่าหายไปเลยนะอาจารย์เอาอาจารย์ครับมาเรื่องของศึกชิงดวงดาวก่อนอาจารย์ครับนะฮะช่วงการเงินเอาเรื่องของการเงินนะอาจารย์นะครับเอ้าท่านผู้ชมครับมาศึกชิงดวงดาวเจ้าราศีในเรื่องของการเงินครับผมให้3ราศีครับท่านผู้ชมครับราศีแรกครับราศีแรกครับราศีแรกครับราศีกุมครับราศีที่2ครับราศีที่2ครับราศีพฤษภครับราศีที่3ครับราศีที่3ครับราศีที่3ครับราศีตุลครับแหมตุลมา2ครั้งเลยนะอาจารย์อาจารย์จะแสดงว่าจริงเปิดศึกครับการเงินสะพัดรวยจัดชัดเจน3ราศีที่เข้าชิงคือกุมพฤษภและตุลครับมาดูกันว่าแต่ละราศีนี้เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอาจารย์กุมครับกุมมาดูเลยกุมในเรื่องของการเงินนั้นจะมีรายได้เพิ่มขึ้นโอ้โหกุมเตรียมรับทรัพย์เลยนะและรายจ่ายเนี่ยจะลดลงเยอะเลยนะแล้วก็จะทำให้เหลือเงินมากขึ้นนับเป็นโอกาสดีในรอบช่วงนี้ที่จะเรื่องของออมเงินหรือลงทุนงั้นใครที่จะลงทุนเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยกลุ่มนะ
ลงทุนได้เลยแม้ซื้อพันธบัตรซื้อหุ้นเกี่ยวกับเรื่องหุ้นเกี่ยวกับการเงินทั้งหลายครับอาจารย์พวกกองทุนอะไรต่างๆพวกนี้ทำได้เลยครับนะของโอกาสกุมมาแล้วตอนนี้มาถึงมาแล้วมาแล้วใครจะออมทรัพย์โดยระยะยาวเป็นกองทุนอะไรก็ว่ากันไปเลยครับอาจารย์นะบอกว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเห็นไหมเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะโอกาสมาถึงแล้วครับกุมเออมาแล้วอาจารย์เอ้ยมาต่อไปครับต่อไปอาจารย์เป็นไงบ้างเอ่ยราศีสองครับพฤษภครับอาจารย์พฤษภเนี่ยจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องเงินทองครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินที่ท่านกู้หรือที่กำลังรออยู่หรือคนที่กู้ท่านไปแล้วยังไม่คืนนะครับอาจารย์ได้หมดเราจะกู้เขาหรือเขากู้เราได้หมดนะไอ้ยาแต่เมื่อได้มาแล้วควรระวังอย่างหนึ่งคืออย่าให้ใครยืมหยิบยืมต่อนะเราไปกู้มาได้เงินมาอย่าให้คนอื่นยืมต่อหรือว่าคนที่มากู้เงินเราแล้วเอาเงินมาคืนอย่าเพื่อให้ใครยืมต่อครับอาจารย์แล้วพอตอนนี้คือเพราะว่าจะได้คืนยากและมีโอกาสที่จะถูกโกงได้นะราศีพฤษภก็คือมีเงินเข้ามาแต่อย่าปล่อยต่อครับอาจารย์ให้เบรกไว้ก่อนชั่วคราวนะต่อไปครับราศีตุลมาอีกแล้วมาอีกแล้วอาจารย์ตุลเนี่ยจะได้เงินก้อนใหญ่นะหรือว่าอาจจะได้พวกเครื่องประดับที่มันแวววาวสองเด้งเลยแวววาวนะแวววาวอะไรบ้างเครื่องประดับแวววาวเป็นอะไรบ้างอ้าวเพชรพลอยทองคำอะไรพวกนี้นะแหวนพลาสติกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่วาวอาจารย์ไม่ใช่แล้วอาจารย์ก็จะได้คือประดับที่แวววาวที่มีค่าและเป็นของที่มาจากที่ไกลด้วยโอ้ที่ไกลด้วยด้วยงั้นอาจเป็นเพชรรัสเซียเพชรซาอุเป็นรัสเซียอาจารย์ไม่อยากได้เพชรรัสเซียผมไม่อยากได้เลยนะก็เป็นของประดับที่มาจากทางที่ไกลๆนะก็คืออาจจะหิ้วไปจากต่างชาติที่มาฝากหรือว่าต่างชาติเขาใส่ทอง 24K นะเออใช่ไงเขาชอบไปซื้อกับมันสวยของมันไม่เหมือนทองไทยฮะทองส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวที่เขาชอบใส่กันนิโกโยกโยกอะไรเงี้ยยี่สิบเคอะไรเงี้ยได้จ้าบอกดังนั้นคือถ้าหากท่านที่มีโครงการที่อาจจะขออะไรหรือทำอะไรกับที่กับตอนช่วงนี้นะแต่คนทางไกลเนี่ยเรามีทำเลยทำเลยไม่ต้องรอเวลาทำเลยติดต่อไว้ล่วงหน้าเลยครับเป็นตุนนั่นติดต่อเลยว่ามีโปรเจกต์ร่วมงานหรืออะไรเนี่ยแล้วมันจะได้ของได้เงินก้อนโตกลับคืนมาด้วยเห็นไหมตุนเมื่อกี้การงานตุนก็ดีใช่ไหมเออครับอาจารย์อยากย้ายราศีไปที่ตุนอาจารย์ในสัปดาห์นี้จริงๆทั้งงานทั้งเงินขึ้นหมดเลยฮะไม่ถ้าอย่างนี้เนี่ยสามราศีเนี่ยมันต้องมีอันดับหนึ่งครับอาจารย์ครับอันดับหนึ่งเลยครับอาจารย์ฟันดวงเลยเป็นไงมาอาจารย์มาฟันดวงกันท่านผู้ชมครับมาฟันดวงกันครับนะฮะมาแม่รายการเลยโวยวายจริงๆนะฮะเปิดมาทีไรนึกว่าทะเลาะกันเอ้าท่านผู้ชมครับสำหรับในราศีนะครับอันดับหนึ่งครับผมนะฮะก็เชียร์นะฮะมีดวงใจอยู่แล้วแต่สำหรับในราศีกลุ่มครับอาจารย์ครับคนมันต้องออมเงินไงนั่นแสดงว่าต้องมีตังค์ต้องมีตังค์เออแต่ราศีกุมบางคนก็ไม่มีตังค์จะออมอาจารย์เขามีเงินกินรายวันครับอาจารย์เนี่ยเราจะแบบว่าถัวเฉลี่ยกันทุกคนเลยไม่ได้นะฮะอาจารย์ครับครับแต่ในส่วนของในราศีพฤษภครับอาจารย์ครับนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยฮะก็คือมันเป็นเงินกู้ไงเงินกู้ก็คือตัวเราตัวคนพึ่งส่งเนี่ยไปกู้ธนาคารหรือปล่อยเงินกู้ให้เขามากู้เรามันเป็นเงินกู้ไม่ใช่เงินที่เขาเรียกอะไรนะจากการทำงานนั่นคือคาดหวังไงมันเป็นแบบว่านะอาจารย์ครับมันก็ไม่ใช่แบบว่าเป็นสิ่งที่มันนะพิเศษเข้ามาถูกไหมฮะอาจารย์แต่ราศีที่น่าสนใจสำหรับผมครับอาจารย์ครับนะราศีตุลครับอาจารย์ครับนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแม่คิดแหวนก็ได้แหวนอาจารย์อันนี้ต้องไปขอดวงจันทร์มาขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงอยู่ๆก็ได้เงินก้อนมาอย่างนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสน่หาหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมฮะอาจารย์หรือว่าจะได้มาเพราะตัวเองจะมาฮะอาจารย์ครับนี่เนี่ยอาจารย์น่าสนใจตรงนี้แหละครับอาจารย์ครับไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงทุนเดี๋ยวก็มาเองราศีตุลครับตุลใช่ไหมครับอาจารย์ฮะโอเคมาดูกันครับอาจารย์มาการเปิดศึกการเงินสะพัดรวยจัดชัดเจนราศีที่เป็นที่หนึ่งคือมาจ้ามามาคือมาตุนครับยังไงเพราะอย่างที่อาจารย์ฉัตรพูดแหละว่าอย่างรังสามสีกุมเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องของการออมเงินการออมเงินนะแล้วก็มันต้องแบบว่าเรื่องของรอเรื่องของรายได้ก่อนครับอาจารย์ฮะอันนั้นก็โอเคมีรายได้มาก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่เหลือก็คือต้องรออยู่ดีครับอาจารย์มันก็ยังดูแล้วก็ยังไม่ได้ที่หนึ่งไม่ได้ที่หนึ่งพอมาดูพึ่งศพก็
เรื่องของกู้อีกแหละกู้แล้วกู้มันก็ไม่ใช่เงินตัวเองเออไม่ใช่ถึงได้เงินมาแต่มันก็ไม่ใช่เงินตัวเองใช่ก็เหลือตัวเดียวคือตุนเออตุนใช่ป่ะตุนเนี่ยมันจะได้เงินก้อนโตเลยแล้วแถมได้เครื่องประดับด้วยนะโอ้นี่ไงอาจารย์อยากใส่จังเลยเครื่องประดับจริงๆแล้วว่าสมัยนี้เครื่องประดับแบบว่าไอ้พวกเพชรทองอะไรมันเราไม่ต้องกล่าวถึงก็ได้เพราะว่าคนธรรมดาอาจจะได้นี่ก็ได้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยกำไรสายมูเอานี่ก็ได้นี่แววาวแววาวอย่างนี้มาอันนี้มาจากไหนอันนี้ของสำนักบุรพาสำนักบุรพาอันนี้ของวัดสะพานสูงวัดสะพานสูงไปเลยไปอยู่นี่เนี่ยใครไม่มีก็ไปอยู่นี่เลยมีอยู่ที่ผมที่เดียวที่อื่นไม่มีที่วัดก็ไม่มีที่วัดก็ไม่มีมีที่อาจารย์คนเดียวที่ผมที่ไหนนะสำนักบุรพาสำนักบุรพาที่ไหนวัดบางจากนะอาจารย์ถ้าใครอยากได้ไปเอาเดินไปยังไงเดินไปยังไงก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปยังไงไปถึงปากเกร็ดใช่ไหมถึงปากเกร็ดข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปแล้วลงสะพานปุ๊บเจอวัดเลยวัดบางจากอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยอ่าฮะอ๋อเอาอาจารย์ดูหน่อยนะลองดูนะฮะอันนี้ของวัดสะพานสูงอันนี้ของวัดสะพานสูงนะอาจารย์ครับเอาอาจารย์ครับเดี๋ยวมีสายมาแล้วนะอาจารย์ครับนะฮะในส่วนนี้นะฮะท่านผู้ชมครับไปที่เดียวนะฮะคือที่สำนักบุรพาครับอาจารย์ครับตัวนี้เป็นตระกูลของโอ้โหไม่ใช่ไรเดอร์ฟ้าเป็นไงล่ะคลื่นคลื่นสาบานเลยไม่ป่ะเนี่ยอะไรนะไม่ใช่เดี๋ยวแค่โทรแค่นี้เนี่ยแค่ที่ปุ๊บอันนี้เลยฟ้าร้องเลยฟ้าร้องเลยอาจารย์ฟ้าอะไรอย่างนี้เลยนะอาจารย์นึกว่าไปสาบานอะไรวะไม่อาจารย์เอ้าอาจารย์ครับมีสายเข้าครับอาจารย์ครับอ่าฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างเอ่ยตัวเองจะดูดวงให้ลูกหน่อยค่ะเอามาสิจ๊ะอ่าฮะลูกเกิดวันที่5ค่ะเดือนวันที่5วันเสาร์วันเสาร์กันยาค่ะกันยาพ.ศ.ครับนะพ.ศ.39ค่ะทราบเวลาเกิดไหมครับคะทราบเวลาเกิดไหมครับเวลาเกิดเขา 11:11 นาทีค่ะ 11:11 11:11 นะจ้า5กันยา5กันยาวันนี้5กันยา39เป็นยังไงบ้างอาจารย์5กันยา39มันไม่ได้ตรงกับวันเสาร์นะมันเป็นวันพฤหัสใครไปเกิดวันเสาร์อะค่ะ5กันยา39เป็นวันพฤหัสครับเดี๋ยวลองเช็คดูลูกเธอจ้ะสิงหากันยาตุลาค่ะตุลาใช่ไหมตุลาโอเคตุลาตกวันเสาร์จ้ะนะฮะเลื่อนไปนิดเดียวฮะน้องก็ชื่ออะไรนะครับน้องสุภกิจบุตรอ่างค่ะน้องสุภกิจนะน้องสุภกิจเนี่ยเป็นคนราศีพิจิกครับเป็นคนราศีพิจิกครับครับอยากรู้เรื่องอะไรเอ่ยอยากรู้เรื่องการงานเขาอะค่ะเรื่องการงานเขาถ้าคนนี้เขารับราชการจะดีมากเลยครับถ้ารับราชการเนี่ยจะรุ่งมากทำงานโรงงานใช่ไหมทำงานเกี่ยวกับช่างป่ะเขาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องอะค่ะเครื่องจักรใช่ไหมเครื่องจักรได้ครับถ้าทำงานเกี่ยวพวกเครื่องจักรก็ถือว่าตรงกับสายงานครับได้เลยเป็นช่างแล้วใช่ก็คุมเครื่องจักรอะไรก็ได้เครื่องจักรหรือเป็นช่างอะไรก็ได้พวกนี้มันตรงกับสายงานใช้ได้ครับดีถือว่างานได้งานที่ตำแหน่งดีและอย่างหนึ่งกรรมะลาภะเนี่ยก็ทำแล้วมันรุ่งเรืองเขาได้ไปดูงานต่างชาติไหมคะจะได้ไปดูงานต่างประเทศไหมสักครู่นะครับไปประมาณปีไหนครับเดือนไหนปีไหนเดือนปีนี้ค่ะปีนี้ใช่ไหมมีโอกาสไหมคะปีนี้ยังครับปีนี้ยังใช่ไหมใช่ปีนี้ยังไม่ได้ไปยังไม่มีเกณฑ์ไปต่างชาติยังไม่มียังไม่มีนะจ๊ะแต่งานเขาโอเคใช่ไหมคะงานเขาดีครับสมมติว่าเขาจะไปต่างชาติถ้าไปจริงๆก็คือนู่นอ่ะหลัง17ตุลามีโอกาสแต่ว่ามันภาพมันไม่ชัดเจนมันไม่คือว่าอะไรนะดาวที่ส่งผลมันไม่ชัดเจนหลัง17ตุลามีโอกาสได้ไปแต่ว่าอันนี้ไม่ฟันธงแต่ว่าดูแล้วยังไม่ถึงยังไม่ได้ไปไปแล้วเงินเดือนขึ้นเหรอจ๊ะหรือยังไงอ่ะมันมีโอกาสสำหรับตำแหน่งหรอหรือยังไงจ๊ะไม่รู้ค่ะหรอโอเคนึกว่าไปแล้วปั๊บปรับตำแหน่งขึ้นถ้าอย่างนี้ก็มีโอกาสลองดูครับถ้าหลัง11ตุลามีโอกาสได้ไปแต่ว่าผมฟันธงว่าน่าจะยังไม่ได้ไปเอ้ยนะแต่เขาก้าวได้ใช่มั้ยคะอะไรนะเขาก้าวหน้าการงานเขาใช่มั้ยได้ครับดีอยู่ครับมีแล้วก็อีก1 2 3อีก4เดือนอีก4เดือนเนี่ยอาจจะขาลงหน่อยนะ4เดือนนี้เดือนอะไรกรกฎาคมป่ะกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาพฤศจิกาช่วงปลายปีอ่ะ
หลังพี่แกไปเนี่ยอาจจะเป็นขาลงนิดนึงแต่ว่าแค่แป๊บเดียวไม่นานนะอาจจะมีให้เขาบางเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการงานอุบัติเหตุจากเครื่องจักรใช่อ๋อเหรอใช่มาเดือนมาเดือนพี่แกธันวาเนี่ยให้เขาระวังอุบัติเหตุจากเครื่องจักรด้วยระวังหน่อยจ้ะนะคุมเครื่องอะไรเครื่องก็ต้องมีสตินิดนึงอย่าแบบว่าไปเบอร์ทำงานเงี้ยให้ระวังเครื่องจักรค่ะบอกให้ไวๆหน่อยขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีจ้าครับครับอย่างนี้แหละอาจารย์คนที่ทำงานเครื่องจักรเนี่ยมันก็ต้องระวังในเรื่องของร่างกายมันต้องพร้อมไม่งั้นเนี่ยโหขาดไปส่วนใดส่วนหนึ่งปุ๊บเนี่ยเละเลยนะอาจารย์นะฮะขนาดแค่มีดบาดมือยังเก็บแทบตายเลยจริงๆแบ่งไว้อาจารย์ครับมีสายต่ออีกได้ครับสวัสดีครับคุณปฐมพรครับปฐมพงษ์ครับปฐมพงศ์ปฐมพงศ์ครับสวัสดีครับมาปฐมพรนะครับจมูกครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมมีอะไรสอบถามอาจารย์ป้อมครับผมมาประจำโทรมาประจำคือโทรว่าเช็คดวงหน่อยว่าวันจันทร์ที่31เนี่ยจะมีโชคไหมวันจันทร์ที่31จะมีโชคไหมครับยังครับผมยังไม่มีครับก็อาจจะต้องขยับไปนิดนึงไปรอบต่อไปคือว่าถ้าดาวเสีย3ดวงน่าจะโอกาสที่จะได้โชคยากแต่ว่ายังไงก็ติดไปดวงว่าสักนิดหน่อยไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเขาบอกโอ้มีโชคซื้อใหญ่เลยอย่างนี้ไงครับอาจารย์ผมเกิดวันศุกร์ที่2พฤศจิกายน24เข้า4ปีทศุกร์ที่2ครับเดือนอะไรนะเดือนอะไรนะฮะพฤศจิกายน2494 2494ปีทศเกิดกี่โมงรู้เวลาป่ะครับไม่ทราบครับได้โอเค2494ปีเถาะนะฮะครับนะฮะสักครู่ครับอันนี้โทรมาจากจังหวัดอะไรครับคุณลุงจังหวัดนนท์ครับอ๋อจังหวัดนนท์อยู่ใกล้บ้านเราอยู่ใกล้บ้านกันนะฮะอยู่ช่วงไหนของจังหวัดนนท์ครับเนี่ยอยู่ช่วงไหนครับอยู่ในหลังกรมชลครับอ๋อกรมชลตลาดกรมชลอ๋อตลาดกรมชลไม่ใช่ร้านของกรมชลนี่โอ้โหครับก็ข้างวัดป่าเสือโอ้ฝนตกหนักนะฮะช่วงนี้นะฮะฝนตกหนักก็รถติดเป็นธรรมดาแถวนั้นโอ้โหฝุ่นก้อนเลยอันนี้ถามคุณลุงปฐมพงษ์ถามเรื่องอะไรนะถามเรื่องโชคลาภเรื่องโชคลาภใช่ไหมฮะถามข้อสองนี่คือเรื่องเกี่ยวกันฮะครับครับสวัสดีครับครับผมถามในข้อนี้จะถามเรื่องอะไรนะฮะให้วันเดือนปีเกิดมาครับวันที่สามวันนี้จะมีโชคลาภไหมอ๋อเรื่องเดิมใช่ไหมเอาเรื่องเดิมใช่ไหมอันนี้แบบตัวละเอียดนิดนึงตัวละเอียดนิดนึงใช่ไหมคนเราเนี่ยนั่นแหละมันเอาไฟติ้งอาจารย์ยังไงก็เอาให้ได้ไงก็อย่างที่บอกครับก็ติดไปนิดหน่อยแต่ว่าอย่าไปซื้อเยอะเพราะว่ามันมีแต่ว่ามันไม่ใหญ่อ่ะจริงๆมันจะมีภายใน2ปีนี้มันจะมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ภายใน2ปีคือปี66ไอ้667 68อ่าฮะ66 67 2ปีที่ผ่านมาปีนึงแล้วไม่เกินปี68จะมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่แต่ว่ายังไม่ใช่งวดนี้ไม่ใช่งวดนี้มีโอกาสถูกรางวัลใหญ่อยู่แต่ไม่ใช่งวดนี้67ก็ปีหน้ามีโอกาสอยู่ที่จะได้รางวัลใหญ่อยู่แต่เดือนนี้ก็ยังไงก็ถ้าไงก็ลองติดไปดูมาสักหน่อยอ่ะนิดๆหน่อยนะสักใบ2ใบคนเราเพราะว่าคนเราสนับสนุนให้เล่นบนดินเราไม่เล่นใต้ดินใต้ดินก็นะแล้วเขาเรียกสนับสนุนรัฐบาลดีกว่าก็เอาถือไว้สักใบสองใบเผื่อมีโอกาสยังไงเนี่ยฮะแต่ว่ารางวัลใหญ่มันน่าจะรอไปก่อนเพราะว่าช่วงไม่เกินปี67จะมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่อยู่โอเคครับนะฮะครับขอบคุณมากนะครับนะฮะครับครับครับสวัสดีครับนะครับเอ้าอาจารย์ครับเดี๋ยวเราพักเบรกแป๊บนึงจะไปพูดถึงนี่เลยนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ในเบรกได้อย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวมาพบสีสันในรายการโหนคลายทุกข์ในภาครวยกรุงเทพครับเดี๋ยวสักครู่ครับครับมาแล้วครับมาแล้วครับโหนคลายทุกผมจะไม่พูดเยอะแล้วอาจารย์ไปดีกว่าไปดีเร็วกว่าเดี๋ยวพอไอ้ตรงนี้หลายนาทีแล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้นะชั่วโมงหนึ่งนะอาจารย์มันแป๊บเดียวเลยจริงๆเพราะว่าสีสันในรายการเราเยอะมากกว่าเวลาอีกอาจารย์ครับนะฮะเอ้าอาจารย์ครับมาเรื่องของความรักกันดีกว่านะอาจารย์นะฮะมาท่านผู้ชมครับไม่พูดเยอะแล้วอาจารย์ครับนะฮะมา
ศึก12ราศีนะศึกชิงดาวไปดูไปดูแลอาจารย์ศึกชิงดาวเจ้าราศีในเรื่องของความรักผมให้3อันดับครับท่านผู้ชมครับอันดับแรกครับราศีมีนครับราศีที่2ครับราศีที่2ครับราศีที่2ครับราศีเมษครับราศีที่3ครับราศีที่3ครับราศีที่3ราศีธนูครับครับศึกรักหวานชื่นรื่นหัวใจ3ราศีที่เข้าชิงก็มีนเมษธนูครับครับอาจารย์มาดูกันเลยดีกว่าจะได้ไปเสียเวลาแดมเลยเสียข้างนอกดังมากเลยฝนตกโอ้ฝนตกอาจารย์อามีนครับมีนมีตอนนี้รักสดใสมีคนใหม่มาให้เลือกนะมีคนใหม่ไม่ได้แล้วครับแต่ดูเหมือนจะเลือกยากหน่อยจึงต้องพึ่งคนที่มีประสบการณ์ข้างๆมาช่วยตัดสินละนี่นะเพราะว่าอย่างที่อย่างเด็กวัยรุ่นไงไม่รู้ว่าโอ้ยคนนี้ดีไม่ดีเงี้ยต้องถามผู้ใหญ่หน่อยอย่างผมตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมก็ถามนะเป็นดีไม่ดีเงี้ยดีไม่ดีอย่างนี้นะบอกไม่ดีหมดอะนะก็คือหาคนที่มีประสบการณ์มาช่วยในการชี้แนะตัดสินใจว่าคนที่คบเนี่ยจะเดินหน้าหรือจะพอแค่นี้พอนะก็ลองดูนะราศีมีนส่วนใหญ่ก็จะมีเขาเรียกว่ารักสดใสช่วงนี้เขาเรียกว่าป๊อปปี้เลิฟมาดูเมธบ้างเมธเมธเนี่ยถ้าที่มีแฟนเป็นคนต่างชาติหรือชาติเดียวกันก็ได้แต่อยู่ห่างไกลกันครับอาจารย์ฮะช่วงนี้เดี๋ยวจะได้พบกันนะหรือคนที่ห่างกันไปนานมากก็จะได้กลับมาสารสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งนึงกลับมาคราวนี้ก็คือจะมีอะไรที่ก้าวหน้าไปกว่าเดิมจากที่เมื่อก่อนเป็นคนรู้จักกันหรือเป็นแฟนหรือเป็นคนแค่เคยมองปิ้งๆต่อไปก็ได้ขยับมาเป็นคนรักคนรู้ใจถึงขั้นได้แต่งงานโอ้ต้องแดนไกลต้องแดนไกลต้องแดนไกลหรือว่าคนอาจจะเป็นคนรู้จักหรือคนเพื่อนเก่าก็ได้หรือคนเคยคบมาก็ได้แล้วเลิกกันไปห่างกันไปก็ได้กลับมาเจอกันได้กลับมาเจอกันนะราศีเมษราศีเมษนะต่อไปครับราศีที่3ครับราศีธนูครับครับอาจารย์ราศีธนูตอนนี้ความรักสดใสมากมีคนใหม่เข้ามาตัวแต่ตัวเองเนี่ยเลือกเองก็ได้ครับอาจารย์ได้ดีด้วยแล้วก็ควรเปิดตัวในเขาเรียกว่าเปิดตัวในโซเชียลให้มีคนรู้จักเยอะเพราะว่าจะได้มีตัวเลือกเพราะว่าคนตอนนี้คนส่วนใหญ่มันเข้ามาให้เลือกทางโซเชียลครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลสื่อต่างๆทั้งอินสตาแกรมเฟซบุ๊กอะไรก็ได้ว่าไปตามนั้น uh-huh. พอเราลดนึกเก่าเราไม่ค่อยรู้จัก oh. แล้วก็จะมีคนให้เลือกตรงสเปคตามที่เราต้องการมีหลายคนเลยนะ ก็ยังไม่ต้องรีบนะก็ดูไปเรื่อยๆโอเคครับ3ราศีแม่มันต้องมีราศีอันดับ1ครับอาจารย์ครับเลยครับนะฮะฟันดวงฟันดวงครับอาจารย์ครับฟันดวงเลยจะถัดว่ามาอาจารย์ครับสำหรับในราศีไอ้คนที่บอกว่าขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือราศีมีนแล้วก็คือขอปรึกษาผมมาเสร็จทุกรายคนที่ปรึกษาที่อาจารย์ตัดไปเลยไม่อยากเล่าเป็นเหมือนกันตัดไปเลยคนนี้ตัดไปเลยไม่เอาใช่ไหมเอาอาจารย์อันนี้ไม่เอาเป็นประโยชน์เนี่ยส่วนเรื่องของเนี่ยคนต่างชาติหรือต่างแดนนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมาสารสัมพันธ์แต่เรายังไม่รู้ไงว่าเขามาดีหรือมาไม่ดีไม่รู้ไงบางทีอาจจะไปอยู่หายไปอาจจะไปมีเมียแล้วก็ได้อะไรอย่างนั้นนะมาอาจารย์ผมพูดประจำกับน้องๆกับทุกคนก็ต้องระวังเรื่องอย่างนี้นะฮะนะฮะก็ตัดไปตัดไปทิ้งตัดไปแต่อาจารย์ครับดีครับอันนี้ครับในราศีธนูครับอาจารย์ครับนะฮะมีต้องตาต้องใจนี่นะฮะเลือกด้วยตัวเองด้วยเลือกด้วยตัวเองด้วยนะครับนะฮะแล้วเปิดตัวในโซเชียลด้วยการเปิดในโซเชียลเนี่ยนะฮะโอ้โหอาจารย์ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะอาจารย์นะครับแสดงว่านี่คือใช่แล้วครั้งแล้วนะฮะแต่รูปในโซเชียลที่เชื่อถือไม่ได้นะรูปผมในโปรไฟล์ด้วยรูป70เลยผมฟันดวงครับอาจารย์ครับฟันดวงเลยอ้าวราศีครับธนูครับอาจารย์ครับธนูเลยใช่ไหมครับอาจารย์ฮะเอามาเรามาดูเลยเราไม่เย็นเยอะแล้วอ้าวไม่เย็นเยอะอาจารย์ไปเปิดศึกรักหวานชื่นรื่นหัวใจราศีที่เป็นที่หนึ่งคือธนูครับธนูอย่างที่บอกเลยถ้าอาจารย์จัดพูดมานี่ผมเห็นภาพเลยบอกว่าราศีมีนเนี่ยแมงตาอยู่ไปกินปรึกษาไม่ได้เลยไม่ได้หามาทำหน่อยดิแมงหลังกับบ้านที่แอบขอเบอร์นี่ไงอาจารย์แล้วน้องๆก็บอกว่าให้อาจารย์ฉัดเนี่ย
ลองเล่นให้คนแนะนำเนี่ยบอกอย่า อย่างนี้เป็นต้นเลยอาจารย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นเลยอาจารย์พอมาดูธนูพวกในธนูเนี่ยโอ้โหแบบว่าเปิดตัวโซเชียลยิ่งมีเพื่อนเยอะๆยิ่งสบายเลยครับอาจารย์ฮะอย่างผมเนี่ยมีอยู่ 13,000 กว่าคนโอ้โหแบบว่ามีสาวทักมาวันนึงเยอะมากเลยแต่พอเห็นโปรไฟล์ผมแม่งปิดหนีหมดเลยก็ถือว่าราศีธนูเนี่ยเป็นรักที่สดใสแล้วความรักดีสุดในช่วงรอบสัปดาห์นี้ครับรอบสัปดาห์นี้นะครับอาจารย์นะครับเรามาดูวิธีการดีกว่าจะมาเสียเวลามาเรือเรื่องเรือเลยดีกว่าอาจารย์อันนี้เป็นห่วงจุ้ยเรือห่วงจุ้ยเป็นเรือห่วงจุ้ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยอาจารย์ต้องประดับอะไรมาอีกมากมายมีครับก็ยังเรียกว่าเขาเรียกว่าสามประสานนะมีการที่เราจะทำห่วงจุ้ยทำอะไรเนี่ยมันก็มีชะตาฟ้าครับอาจารย์ชะตาดินและชะตาคนชะตาคนนะสามอันนี้รวมกันแล้วมันถึงจะรวมแล้วเป็น 100% ชะตาฟ้าคืออะไรฟ้าก็คือพรหมลิขิตพรหมลิขิตอาจารย์ฉัตรเกิดมามีพรสวรรค์ทางด้านการพูดมีเส้นทางเส้นทางแล้วเป็นนักแสดงนู่นนี่นี่คือชะตาฟ้าครับอาจารย์ฮะชะตาดินคืออะไรตัวนี้ไงนี่เหรอก็คือเรามีปรับภูมิทัศน์ที่เราอยู่ห่วงจุ้ยปรับเสริมนู่นเสริมนี่เสริมเรื่องวัตถุมงคลนะอันนี้คือเสริมเลยและตัวนี้คือหนึ่งในการเสริมเรื่องความร่ำรวยครับอาจารย์นะสัตว์ร่ำรวยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรือตัวนี้เขาเรียกว่าห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยเสือเสริมความร่ำรวยฮะด้วยเรือสำเภาจีนคนโบราณเนี่ยเขาจะค้าขายด้วยเรือสำเภาเอาแน่นอนอาจารย์เอาเวลาเรือสำเภาปุ๊บอย่างที่บอกว่าตรงนี้มันต้องไม่มีปืนถ้ามีปืนปุ๊บมันจะเป็นเรือรบโอ้ยไม่ได้เรือรบเนี่ยเป็นเรื่องของการฆ่าฟันกันแข่งแย่งแต่เรือสำเภาเนี่ยเป็นเรื่องของการบอกทหารเรือสำเภาเป็นเรื่องของการค้าขายนำเงินนำทองมาเนี่ยเขาเป็นเรือหัวมังกรตัวนี้หัวมังกรใช่ไหมหัวมังกรแต่ที่เป็นแบบว่าเป็นแบบเรือชาวบ้านมังกรเลยไม่มีถ้าเป็นเรือขุนนางเลยหัวจะเป็นมังกรเลยว่าจะแพงขึ้นอีกซึ่งตัวนี้ราคาจับต้องได้จับต้องได้ราคาแค่หลักพันต้นๆจับต้องได้แต่จริงเราไม่ทำขายหรอกแต่ว่าเราสามารถติดต่อให้ได้ว่าถ้าใครอยากได้นะติดต่อให้ได้แล้วที่เราทำให้คืออะไรคือการจัดห่วงจุ้ยเรือนะเราต้องดูว่ามุมรุ่งเรืองมุมประธานอยู่ตรงไหนของเรือทิศรุ่งเรืองของอยู่ไหนแล้วไปตั้งตำแหน่งไหนของบ้านนะสมมติว่าบ้านอาจารย์คือไปดูห่วงจุ้ยแล้วก็ดูว่าเรือเนี่ยตั้งตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนอย่างอาจารย์ชัยกับผมเนี่ยเกิดคนละวันคนละเดือนคนละปีกันตั้งคนละที่เลยตั้งไม่เหมือนกันทิศดีผมอาจจะเป็นทิศที่เสียหายของอาจารย์ชัยครับอาจารย์นั่นคือต้องไปคำนวณก่อนต้องคำนวณก่อนแล้วบนเรือก็ต้องคำนวณด้วยคำนวณว่าเราเกิดพ.ศ.นี้เดือนนี้ปีนี้ต้องใช้อะไรและปริมาณเท่าไหร่แล้วเอาไปหันเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังมันต้องปรับองศาทิศหมดเลยการถึงบอกว่ามันเป็นวิชาเรียนวิชาหนึ่งที่ค่อนข้างจะซับซ้อนครับอาจารย์วิชาการตั้งห่วงช่วยเรือหมายถึงว่าเราจะใส่อะไรยังไงเนี่ยต้องเกิดจากการคำนวณต้องคำนวณด้วยคำนวณด้วยว่าจะมีเขาเรียกว่าหีบสมบัติกี่หีบนะถ้าพูดหีบเขาเรียกว่าไฉโขภาษาจีนไฉโขคือหีบสมบัติที่เราจะตั้งบนนี้ครับอาจารย์มีเงินมีทองต้องใช้เท่าไหร่มีเมล็ดพันธุ์พืชนะเพราะว่าเมล็ดพันธุ์พืชคือความอุดมสมบูรณ์ครับอาจารย์เงินทองอะไรพวกนี้นะอย่างงี้คือเราไม่ได้ขายเรารับทำรับทำรับทำไม่ได้เปิดสอนแต่รับทำครับอาจารย์ก็คือว่าทั้งเรือเลยใช่ไหมหรือยังไงก็ใครมีเรือแล้วก็ทำให้อย่างเดียวตั้งให้หรือว่าใครไม่มีเรือจะสั่งซื้อก็ได้แล้วแต่เอาเหรอได้หมดครับอาจารย์คือที่บ้านเนี่ยของเขาเนี่ยมีเรืออยู่แล้วได้ไปตั้งแล้วเราไปดูห่วงจุ้ยไปดูให้ไปดูให้แล้วก็มาผูกเรื่องของอายุผูกเรื่องของวันเดือนปีเกิดมาคำนวณเลยแล้วก็อยู่ตำแหน่งไหนคำนวณได้ศาสตร์จีนคำนวณได้ศาสตร์จีนใช่นะครับอาจารย์แล้วแม้กระทั่งตลับเมตรที่เชียววัดเนี่ยเขาเป็นตลับเมตรจีนเขาเรียกตลับเมตรหลุงปังครับอาจารย์นะเอามาใช้ในการวัดเราจะไม่ใช้ตลับเมตรไอเป็นเซนติเมตรเป็นนิ้วมันจะคนละหน่วยกันครับอาจารย์ฮะหน่วยเป็นเสี้ยเป็นเสี้ยนะฮะครับอาจารย์แล้วอย่างนี้เนี่ยครับอาจารย์นะฮะแล้วเราอันนี้ไม่ได้เรียนไม่ได้สอนไม่ได้สอนไม่ได้สอนแต่เราทำให้เลยทำให้เลยแต่ว่าถ้าใครอยากเรียนก็สอนได้สอนได้แต่ว่าก็เรียนบุคคลเป็นเรียนเดี่ยวไม่เป็นทีนี้มันก็จะแยกกันถูกไหมใครที่คิดว่าอยากที่จะมาให้เรามาเป็นจัดห่วงจุ้ยเรือจบเลยเรือรับทรัพย์นะฮะเรือรับทรัพย์ปุ๊บเนี่ยเราก็เดี๋ยวก็ไปถึงที่เลยทำให้เลยนะฮะแกอีกกลุ่มนึงอยากจะเรียนอยากจะเรียนก็ได้อยากจะเรียนเพื่อจะเอาไปต่อยอดกับอาชีพของพยากรณ์ของเขานะฮะเอ้าเขาก็สามารถที่จะครับไปได้เหมือนกันไปได้ได้เหมือนกันได้เลยได้2อย่างนะก็มาเรียนได้ที่สำนักบูรพาเลยสำนักบูรพาบางจากหรือที่สามย่านก็ได้ครับอาจารย์ติดต่อมาได้เลยอ้าวติดต่อมานะฮะท่านผู้ชมครับสำหรับในส่วนในเรื่องของนะฮะเรือสำเภารับทรัพย์นะฮะในเรื่องของเรือห่วงจุ้ยนะฮะทั้งหรือว่าบริษัทหน่วยงานไหนก็ได้ที่จะให้เราไปปรับให้ก็ได้นะก็ติดต่อผ่านอาจารย์ชัดได้เลยมาเบอร์อะไรเบอร์085ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ยังไม่พูดเลย820 แม่ผมรู้สึกว่าจะคลื้นอะไรเงี้ยเอาไป085 085
8201515ครับท่านผู้ชมครับนะฮะท่านผู้ชมครับนะฮะนี่คือในส่วนของสำนักบูรพาที่เรียกว่ามีการบริการมากมายเกี่ยวกับเรื่องของอาหารในเรื่องของการพยากรณ์นะฮะการปรับพื้นฐานดวงชะตาการทำได้หมดการปรับพื้นฐานของดวงชะตาบางคนบอกฉันเกิดไปแล้วดวงชะตาเป็นอย่างเงี้ยแล้วแก้ไขไม่ได้เหรอ เรามีการปรับได้แต่แก้ไม่ได้ปรับพื้นฐานดวงชะตาให้ดีขึ้นทำได้หมดที่นี่เรามีทุกอย่างทำได้ขอให้มีไอเดียเหมือนมีทุกอย่างทำได้หมดทุกอย่างทำได้หมดแล้วที่สำคัญนะท่านผู้ชมนะฮะวันนี้เนี่ยในรายการของเรานะในรายการโหนคลายทุกข์นะฮะในภาคของรวยขั้นเทพวันนี้เนี่ยเรานะฮะก็ยังสามารถที่จะรับในส่วนในเรื่องของการสัญจรนะฮะเรื่องของการสัญจรนี่นั่นหมายความว่าท่านผู้ชมที่มีเรียกได้ว่ามีโปรโมทในเรื่องของโรงแรมสินค้าต่างๆบอกมานะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรานะฮะจะไปถึงที่ท่านนะฮะแล้วเราก็จะมีการสัญจรและไลฟ์สดตรงนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับในส่วนตรงนี้นี่คือในส่วนหนึ่งของในการโปรโมตในผลิตภัณฑ์ของท่านโดยใช้ในรายการของโหนคลายทุกในรูปแบบของเราคลึกครื้นและสามารถที่จะเนี่ยเอาตัวของเจ้าของมานั่งคุยกันนั่งคุยกันเลยมานั่งคุยกันเลยมานั่งคุยกันอย่างเช่นว่าโรงแรมท่านจะไปจัดเรือของช่วยเราก็ไปนั่งไลฟ์สดนั่งถ่ายรายการนี่เลยให้ฟรีเลยฟรีเลยนะฮะตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมครับนะฮะยังไงเนี่ยตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะโปรโมทผลิตภัณฑ์หรือโปรโมทสถานที่ของท่านไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะฮะหรือจะเป็นในส่วนในเรื่องของรีสอร์ทต่างๆนะฮะหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ต่างๆของท่านเดี๋ยวไปที่บริษัทของท่านแหละครับนะฮะและเราเนี่ยก็จะมีการสัญจรนะฮะแล้วเอารูปแบบของรายการที่เฮฮาเรื่องของดวงดาวต่างๆเนี่ยเพื่อไปสนับสนุนในสินค้าของท่านและที่สำคัญครับอาจารย์ครับตอนนี้ถือว่าใหญ่สุดๆสำหรับในเรื่องของความรักเพราะวันนี้โทรมาหาอาจารย์ฉัตรมาบอกเรื่องความรักของหนูเนี่ยหนูจะแต่งงานแล้วนะหนูจะแต่งงานนู่นนี่นะครับบอกอาจารย์ไปงานแต่งงานหนูหน่อยได้ไหมบอกอ้าวถ้าอย่างนี้เนี่ยผมก็เกิดไอเดียนะฮะก็คือว่าในเรื่องของความรักในเรื่องของเวดดิ้งนะฮะสำหรับในส่วนในเรื่องของในรับตอนสมัครเป็นเจ้าบ่าวให้บ้าโบ้ไม่ใช่อย่างนั้นอะไรเงี้ยฮะท่านผู้ชมครับนะฮะสำหรับในอีเวนต์นะฮะในขณะนี้นะเราสามารถนะครับนะผมอาจารย์ชัดชัยพันธุ์ธรรมและอาจารย์ป้อมบุรพานั่นหมายความว่าผมจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรและในช่วงของการสัมภาษณ์บ่าวสาวนะฮะก็ให้อาจารย์ป้อมบุรพาผูกดวงตรงนั้นเลยครับนะฮะและคุยนะฮะสำหรับในเรื่องของความสนุกสนานเฮฮายังไงนะฮะหนุ่มสาวคิดว่าผมอาจารย์ชัดชัยพันธุ์ธรรมและอาจารย์ป้อมบุรพาสามารถที่จะสร้างสีสันในงานเวดดิ้งของท่านได้โทรมาเดี๋ยวนี้นะครับนะฮะที่เบอร์ครับ0858201515ไม่ว่าจะเป็นงานเวดดิ้งนะฮะหรือแม้แต่งานโปรโมชั่นสินค้าสถานที่เราสามารถไปสัญจรและไปที่สถานที่ของท่านได้ครับนี่คือในส่วนของการบริการของผมในวันนี้ครับอาจารย์ครับนะฮะสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับอาจารย์ฟังแล้วอยากใช้บริการเลยนี่ไงเดี๋ยวผมแต่งงานอีกรอบนึงก่อนเดี๋ยวเชิญไหมอาจารย์ครับหมดเวลาอาจารย์อาจารย์ครับหมดเวลาอาจารย์ครับผมอยากจะแม่จะทุ่มนี่หมดเลยได้อาจารย์นะฮะเอ้าอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยไปแล้วอาจารย์โอเคครับไปแล้วท่านผู้ชมครับนะอาทิตย์หน้าเราเจอกันนะท่านผู้ชมครับนะฮะยังไงโอ๊ยเรามีออนไลน์วันอะไรทุกวันเลยทุกวันศุกร์ป่ะหรือยังไงเออเดี๋ยวไปรู้กันมีทุกวันแล้วเอามีทุกวันเอาท่านผู้ชมครับยังไงเดี๋ยวค่อยติดตามกันครับนะฮะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ